สวัสดีนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นในการวิจัยเลยนั่นคือการเขียนสมมติฐานค่ะจำเป็นในวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research ทำไมคะการวิจัยเชิงปริมาณต้องมีการออกแบบสอบถามเนาะเป็น100 200 300 400นี่คือวิจัยเชิงปริมาณจุดประสงค์มันคือเพื่อยืนยันค่ะเพื่อคอนเฟิร์มดังนั้นสิ่งที่วิจัยเชิงปริมาณต้องคอนเฟิร์มนั่นคือสมมติฐานค่ะคือแอสซัมชันของเราเนี่ยแหละดังนั้นจึงจำเป็นต้องเขียนสมมติฐานให้เป็นในการวิจัยเชิงปริมาณอย่าได้พลาดวิดีโอคลิปชุดนี้ถ้าคุณพลาดคุณจะไม่สามารถเขียนสมมติฐานได้ถูกเสียทีดังนั้นจึงชวนมาฟังกันเลยค่ะว่าเราจะเขียนสมมติฐานได้อย่างไรเพื่อทำให้การวิจัยเชิงปริมาณของเราทำไปได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของผู้วิจัยเชิงปริมาณทั้งหมดเลยก่อนจะไปถึงคลิปวิดีโอนะคะวันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้ดูก็คือเรื่องของการเขียนสมมติฐานอย่างไรให้ถูกต้องนะคะก็ต้องขอก่อนเหมือนทุกทีเลยคือขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามรวมถึงการสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสั่นกระดิ่งดิ้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 งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเวลาที่อาจารย์เนมีคลิปใหม่มาโดยเฉพาะคลิปของการตลาดและการวิจัยมาถึงวิธีการเขียนสมมติฐานอย่างไรให้ถูกต้องในมาถึงตรงนี้เลยนะตรงนี้อย่าลืมนะคะเวลาเราทำวิจัยนี่จะมีตัวอย่างให้ดูซึ่งเป็นตัวอย่างของนักศึกษาที่ดูอยู่นี่แหละนะคะว่าเขาเขียนสมมติฐานอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกนะมาดูที่ตัวแปรก่อนดูที่กรอบแนวคิดก่อนกรอบแนวคิดที่ใช้นะคะในนี้มีตัวแปรอิสระ2ตัวหรือตัวแปรต้น2ตัวนะคะตัวแปรแรกนะคะเรียกว่าปัจจัยส่วนบุคคลหรือบางทีเราก็ใช้ว่าปัจจัยประชากรศาสตร์หรือบางทีก็ใช้คำว่าข้อมูลทั่วไปนะซึ่งเป็นปัจจัยต้นตัวนึงที่ทุกแบบสอบถามต้องเก็บอยู่แล้วแต่จะใส่ในกรอบแนวคิดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเพราะว่าถือเป็นตัวแปรต้นที่ไม่ได้มีความสำคัญเพราะเราเข้าไปจัดการอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นตัวแปรต้นที่มีลักษณะเป็นตัวแปรควบคุมซะมากกว่านะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ที่ปรึกษาเลยอีกอันนึงคือปัจจัยส่วนผสมการตลาด marketing mixes นะคะซึ่งในนี้เนี่ยเขาทำเรื่องร้านขายยาดังนั้นเป็นธุรกิจบริการปัจจัยส่วนผสมการตลาดก็จะประกอบไปด้วย 7P ค่ะนะก็เขียนให้ครบเขียนรายละเอียดทั้ง 7P ให้ครบนะคะ P product P price P place P promotion P people P physical evidence แล้วก็ P process นะคะก็เขียนใส่ให้ครบเลยแล้วทั้งหมดก็โยงด้วยลูกศรทางเดียวค่ะไปที่การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าตัวแปรตามหรือตัวแปรผลนะดังนั้นมีตัวแปรต้นมีตัวแปรตามทีนี้เรามาดูค่ะตัวแปรต้นที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรที่วัดด้วยการแบ่งกลุ่ม nominal ก็คือเพศเป็นชายหญิงนะคะสถานภาพเป็นโสดนะแต่งสมรสหย่าร้างเป็นม่ายนะคะอาชีพเป็นราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะฟรีแลนซ์อันนี้เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มขณะเดียวกันก็มีตัวแปรที่เป็นจัดอันดับหรือ ordinal ก็อย่างเช่นระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทมากกว่าปริญญาโทนะคะหรืออายุเงี้ยตั้งแต่อายุน้อยไปมากนะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะตั้งแต่หมื่นถึง20,000 21,000 ถึง 30,000 31,000 ถึง 40,000 มากกว่า 41,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจัดอันดับก็จะมีแต่ตัวแปรกลุ่มกับตัวแปรจัดอันดับค่ะทั้งหมดเนี่ยที่จะทำกับตัวแปรตามได้สิ่งที่ทำได้ก็คือเรียกว่า T-test หรือ ANOVA ถ้าแบ่งกลุ่มแค่2กลุ่มอย่างเช่นเพศมีแค่ชายหญิงก็ T-test ถ้ามากกว่า2กลุ่มนะคะหรือเป็นตัวแปรจัดอันดับที่มากกว่า2กลุ่มก็จะใช้ ANOVA ค่ะนะดังนั้นตรงนี้เป็น T-test กับ ANOVAขณะที่ปัจจัยส่วนผสมการตลาดจะวัดเป็น interval นะหรือวัดเป็น Likert scale นั่นแหละก็จะมีคุณสมบัติเป็นตัวแปรแบบอัตราช่วงนะคะ interval ดังนั้นตรงนี้เมื่อทำกับตัวแปรตามที่เป็น interval เหมือนกันนะคะตรงนี้สิ่งที่จะทำได้ก็คือทำ multiple regression หรือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้เพื่อวัดการส่งผลหรือจะทำเรื่องความสัมพันธ์ correlation ก็ได้นะคะซึ่งในที่นี้นักศึกษาคนนี้เลือกแบบmultiple regression หรือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณนะคะที่มันเป็นพหุคูณเพราะว่ามีตั้ง 7P เนี่ยส่งผลต่อ1ตัวแปรตามก
่อนจะเขียนสมมติฐานสิ่งหนึ่งที่ต้องเขียนได้ก่อนเป็นข้อบังคับก่อนค่ะคือวัตถุประสงค์การวิจัยค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะเขาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยกันอย่างไรนี่ค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยในกรณีที่มี2ตัวแปรต้น1ตัวแปรตามจะต้องเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้5อย่างด้วยกันนะคะ5ข้อมีอะไรบ้างข้อ1ศึกษาตัวแปรต้นตัว1นะคะนั่นก็คือปัจจัยส่วนบุคคลนะก็ใส่ไปเลยค่ะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลนู่นนี่นี่คือการใช้สถิติแบบเชิงพรรณนานะคะข้อ2ค่ะศึกษาตัวแปรต้นตัวที่2ก็คือปัจจัยส่วนผสมการตลาดของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านขายยาซึ่งก็คือ 7P นี่แหละนะคะนี่ก็คือเชิงพรรณนาอีกเหมือนกันข้อ3ค่ะมาถึงคิวตัวแปรตามแล้วเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยานี่คือตัวแปรตามเห็นมั้ยคะศึกษาเชิงพรรณนาป่าไป3ข้อละนะตัวแปรต้น2ตัวแปรตาม1 3ข้อต้องเขียนไปละข้อต่อไปค่ะเป็นการศึกษาที่เป็นเชิงอนุมานและเอา2ตัวแปรมาอยู่ด้วยกันนะคะจำที่อาจารย์เนบอกได้ไหมคะว่าตัวแปรต้นที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยประชากรศาสตร์กับตัวแปรตามที่เป็นลักษณะอินเทอร์วัลนะคะพอมาทำด้วยกันต้องใช้อะไรคะจำได้ไหม T-test หรือ ANOVA เนาะเพราะตัวแปรต้นมันจะมีลักษณะที่เป็นตัวแปรกลุ่ม nominal หรือตัวแปรจัดอันดับ ordinal อ่ะทวนแล้วทวนอีกนะดังนั้นสิ่งที่เขียนเนี่ยต้องเขียนลักษณะวัตถุประสงค์การวิจัยแบบ t-test หรือ ANOVA นั่นคือเปรียบเทียบความแตกต่างดังนั้นก็จะเขียนว่าเพื่อเปรียบเทียบนะตัวแปรตามที่แตกต่างกันจำแนกโดยตัวแปรต้นเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามที่แตกต่างกันจำแนกโดยตัวแปรต้นเขียนแบบนี้เลยนะคะดังนั้นเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามคือการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาที่แตกต่างกันนะของผู้บริโภคจำแนกโดยตัวแปรต้นคือปัจจัยส่วนบุคคลนะนี่คือวิธีเขียนแบบ T-test และ ANOVA มาที่วัตถุประสงค์การวิจัยข้อสุดท้ายเป็นไฮไลท์เป็นพระเอกของเรื่องเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนั่นคือตัวแปรต้นที่เราสนใจเลยล่ะเป็นตัวแปรต้นที่มีความสำคัญนั่นคือเพื่อศึกษาตัวแปรต้นก็คือปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อตัวแปรตามนะคะตัวแปรตามคือการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาใช้คำว่าที่มีผลหรือที่ส่งผลเพราะนี่คือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณนะคะจะเขียนแบบนี้แต่ถ้าผู้วิจัยต้องการจะวิเคราะห์แบบที่เป็นความสัมพันธ์ก็จะเขียนว่าเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ถ้าตั้งใจจะวิเคราะห์ correlation ดังนั้นจากวัตถุการประสงค์การวิจัยจะเห็นเรื่องการวิเคราะห์เลยค่ะมาย้ำตรงนี้เพื่ออะไรถ้าเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยถูกก็จะเขียนสมมติฐานการวิจัยได้ถูกค่ะเพราะสมมติฐานการวิจัยเป็นการหยิบเอาเฉพาะสถิติเชิงอนุมานมาเขียนเป็นสมมติฐานเท่านั้นซึ่งในที่นี้คือข้อไหนคะแตร1 2 3 4 5คือข้อไหนคะข้อ4และข้อ5ค่ะนี่คือสถิติเชิงอนุมานเนาะเพราะมี2ตัวแปรอยู่ด้วยกันใน1วัตถุประสงค์นะคะซึ่งโดยที่ข้อ4ก็คือ T-test ANOVA ข้อ5คือ Multiple Regression เราหยิบตรงนี้ล่ะค่ะไปเขียนสมมติฐานหรือ Assumption เขียนยังไงเดี๋ยวดูตัวอย่างค่ะเขียนแบบนี้ล่ะค่ะนะก็แน่นอนค่ะข้อ4เป็นเรื่องความแตกต่างใช่ไหมคะเราก็เขียนเลยค่ะปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีนั่นคือตัวแปรต้นที่ต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้บริการขายยาแผนปัจจุบันแตกต่างกันนั่นคือตัวแปรตามที่ต่างกันทีนี้จะสลับซีเควนต์ได้ไหมได้จะขึ้นมาว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ที่สำคัญคืออย่าไปใส่คำว่ามีผลส่งผลเพราะอะไรคะบางคนไปเติมนะปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรีมีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการแตกต่างกันใส่คำว่ามีผลไปปุ๊บมันไปบ่งถึงสถิติที่เป็น multiple regression ดังนั้นอย่าเผลอไปใส่ค่ะใช้เว้นวรรคหรือจะใส่คำว่ามีก็ได้ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรีที่ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันแตกต่างกันถ้าอยากให้มันเป็นประโยคเนาะแต่ถ้าไม่มีคำว่ามีก็ไม่ผิดอะไรแต่อยากมีคำว่าผลเป็นอันขาดห้ามมีคำว่าผลนะไม่ว่าจะมีผลส่งผลนะคะทำให้มันผิดในเรื่องของสมมติฐานการวิจัยที่บ่งบอกสถิติ
ANOVA หรือ T-TESTส่วนพระเอกของเราง่ายๆเลยค่ะก็หยิบมาเลยค่ะปัจจัยส่วนผสมการตลาดมีผลต่อหรือส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันนั่นคือตัวแปรต้นมีผลหรือส่งผลต่อตัวแปรตามนะคะสมมติฐานอันนี้ชัดเจนถึง multiple regression นี่คือสมมติฐานค่ะคือสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราต้องการยืนยันว่าประโยคนี้ถูกหรือไม่ถูกโดยใช้สถิติในการยืนยันนั่นคือหน้าที่ของวิจัยเชิงปริมาณทวนอีกทีนะคะวิจัยเชิงปริมาณมีหน้าที่ยืนยันสมมุติฐานโดยใช้สถิติมายืนยันโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บนี่แหละมายืนยันดังนั้นต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องนะตามนี้เลยแพทเทิร์นตามนี้เลยนะคะดังนั้นเวลาทุกคนดูวิดีโอเสร็จแล้วไปเขียนก็เลือกตัวแปรต้นตัวแปรตามตามงานวิจัยของตัวเองล่ะค่ะมาเขียนแต่แพทเทิร์นตัวสีแดงให้เก็บไว้แบบนี้นะให้เก็บไว้แบบนี้นะคะทีนี้แถมเผื่อให้อีกนิดนึงนะสัมพันธ์นะถ้าเกิดว่าอยากทำเป็น correlation ชื่อการวิจัยเราเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ศึกษาความสัมพันธ์ก็แค่เปลี่ยนตัวนี้ค่ะเป็นสัมพันธ์ต่อเปลี่ยนจากมีผลต่อหรือส่งผลต่อเปลี่ยนเป็นสัมพันธ์ต่ออันนี้ก็คือปัจจัยส่วนผสมการตลาดหรือตัวแปรต้นสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันหรือตัวแปรตามก็ลอกมาให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสมมติฐานที่แสดงเรื่อง correlation ซึ่งในนี้งานนักศึกษาไม่มีเพราะว่าเขาเลือกแล้วว่าจะเป็น multiple regression เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะคะถ้าคิดว่ามันเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามที่มันส่งเหตุส่งผลกันได้ multiple regression ดีกว่า correlation เพราะระบุเขาเรียกว่าเชิงเหตุกับเชิงผลได้ correlation แค่ระบุว่ามันสัมพันธ์ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเลือกได้เลือก multipleregression ถ้าเกิดทบทวนวรรณกรรมแล้วมันระบุได้ว่าอันนี้คือสาเหตุอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นนะคะหมดแล้วง่ายๆเลยสำหรับการเขียนสมมติฐานการวิจัยเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าดูวิดีโอชุดนี้เสร็จแล้วเราจะไม่พลาดเราจะเขียนว่าสมมติฐานการวิจัยได้ถูกต้องรวมถึงวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยแถมให้ไปด้วยเลยดังนั้นต้องเขียนทั้ง2 อย่างให้ถูกต้องนะคะแล้วมันอยู่ด้วยกันอยู่ในบทไหนอยู่ตั้งแต่ในบทที่1แล้วค่ะนะเราก็จะมาคอนเฟิร์มกันอีกทีหนึ่งในบทที่4ตอนที่ระบุผลการวิจัยนะก็ต้องมาระบุว่ามันคอนเฟิร์มสมมติฐานการวิจัยหรือไม่อย่างไรโอเคนะคะหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์อยากให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการวิจัยเฉลยข้อข้องใจอะไรหรือมีข้อสอบถามอะไรก็ส่งมาภายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเรามีข้ออะไรที่สงสัยเกี่ยวกับการวิจัยบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันในวิดีโอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะไปดูคอมเมนต์ของทุกคนว่าอยากให้ทำวิดีโอคลิปเรื่องอะไรบ้างค่ะ